ช่วงอร่อยใช่เลยกับไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูบัวลอยไข่หวานมาฝากกันค่ะวิธีทำแป้งบัวลอยเริ่มด้วยใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปลงนวดจนแป้งนุ่มแล้วแบ่งออกเป็น2ส่วนผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลลงนวดจนแป้งนุ่มปั้นเป็นลูกกลมขนาดเล็กเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะใส่บัวลอยที่ปั้นไว้ลงต้มจนสุกเกลือป่นและเนื้อมะพร้าวอ่อนคนผสมให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไข่หวานใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะเติมน้ำใส่ขิงแก่และใบเตยนำขึ้นตั้งไฟต้มจนมีกลิ่นหอมแล้วลดไฟอ่อนใส่ไข่ไก่สูตรฟรีเรนซ์โอเมก้า3ตราด็อกเตอร์เฮนไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงต้มจนไข่สุกลอยแล้วปิดไฟตักบัวลอยใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟลอยหน้าด้วยไข่หวานตามด้วยน้ำเชื่อมโรยงาขาวคั่วแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตาด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะ